ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับโควิด -19 นะครับซึ่งเป็นลักษณะอาการใหม่ซึ่งขณะนี้นะครับประเทศไทยของเราเนี่ยก็อยู่ในช่วงการระบาดในระลอกที่3แล้วนะครับสำหรับอาการใหม่ของโควิด -19 ในคลิปนี้เนี่ยเป็นอาการทางผิวหนังนะครับมีลักษณะอาการอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับสำหรับ อาการของโควิด -19 ที่แสดงทางผิวหนังนะครับปัจจุบันเนี่ยในหลายประเทศเขาพบผู้ป่วยโควิด -19 มีผื่นขึ้นที่เท้าหรือนิ้วเท้าโดยมีลักษณะเฉพาะ เป็นตุ่มหรือผื่นแดงลักษณะคล้ายตะข่ายหรือเส้นใยเล็กๆขึ้นที่เท้าหรือบริเวณผิวหนังส่วนอื่นๆของร่างกายมักพบในกลุ่มผู้ป่วยที่ยังไม่แสดงอาการใดๆหรือแสดงอาการน้อยมากรวมถึงบางรายเนี่ยอาจมีอาการทางเดินหายใจเกิดขึ้นก่อนลักษณะอาการทางผิวหนังเนี่ยสามารถอธิบายได้ว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติของเส้นเลือดหรือเม็ดเลือดเองอย่างไรก็ดี ผื่นพบได้น้อยในประเทศเขตร้อนนะครับสำหรับวิธีการสังเกตอาการเนี่ยผื่นจะมีลักษณะผื่นแดงลักษณะคล้ายตะข่ายหรือเส้นใหญ่เล็กๆนะครับมีจุดเลือดออกมีผื่นบวมแดงคล้ายโรคลมพิษบางลายอาจมีลักษณะกลุ่มของตุ่มน้ำคล้ายโรคสุกใสเกิดอาการฉับพลันร่วมกับอาการมีไข้ ไอาจามและระบบทางเดินหายใจอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากคุณผู้ชมพบอาการผิดปกติทางผิวหนังร่วมกับอาการไข้ไอหรืออาการทางระบบหายใจอื่นๆควรรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับสำหรับสาระความรู้ตรงนี้จัดทำและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับ